รัตรีค่ำคืนนี้เราอยู่ที่สุขุมวิทซอย11นะคะซอยที่เรายืนอยู่ค่ะก่อนหน้านี้เกิดเหตุมีคนขับรถแท็กซี่นะคะเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันกับผู้โดยสารและพยายามทำร้ายผู้โดยสารหลังจากที่ผู้โดยสารนั้นไม่ปฏิเสธที่จะใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้เพราะว่าเขาไม่ยอมกดมิเตอร์ค่ะโดยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นภายในซอยแห่งนี้นะคะระหว่างนั้นเนี่ยต่อมาทางผู้โดยสารเองเขาก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่ไปอีกคันนึงแต่ว่ารถแท็กซี่คันผู้กรณีที่ก่อเหตุนั้นไม่ยอมหยุดค่ะเขาก็ได้ขับรถแท็กซี่ไล่ตามมาโดยไล่ตามมาจากภายในซอยสุขุมวิทซอย11ที่นี่เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาจากซอยค่ะออกมาถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนเส้นสุขุมวิทที่มีรถสัญจรอยู่ค่อนข้างพลุกพล่านในยามค่ำคืนนะคะโดยเขาขับรถออกมาแล้วก็ไล่ล่ากันบนถนนเส้นนี้ไปสักระยะหนึ่งเลยค่ะท่ามกลางรถที่สัญจรอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับรถคันเหล่านั้นด้วยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์นาทีเกิดเหตุกันค่ะมาทองหล่อมีสถานีมีค่ะมีสถานีตำรวจเขาบอกว่าให้เหยื่อจอดที่ถ่ายคลิปไว้ที่เป็นหลักฐานว่าเขาเนี่ยเขาตามมาถ่ายยังถ่ายแล้วค่ะLet's go to the police station. ตามมาอยู่เนี่ยที่ตูนูผ่านมาแล้ว39เดี๋ยวหนูไปทองหล่อไปสถานีใช่ไปสถานีตำรวจเลยค่ะไปสถานีตำรวจปาดหนูเนี่ยจะปาดหน้าหนูแล้วเดี๋ยวปาดนิสัยมากเลยนิสัยเสียมากเลยไปสถานีตำรวจเลยค่ะจะให้หนูชนน่ะไปสถานีตำรวจเลยค่ะวิดีโอนะคะที่คนขับรถแท็กซี่หญิงรายหนึ่งได้บันทึกภาพเอาไว้ขณะที่เธอกำลังขับรถพาผู้โดยสาร2คนซึ่งเป็นหญิงสาวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ขับไล่ตามมาหาเรื่องแล้วก็พยายามขับรถปาดหน้ากันกลางถนนใจกลางกรุงเลยค่ะโดยในคลิปก็มีเสียงของผู้โดยสารที่มีการพูดคุยกับคนขับรถแท็กซี่พยายามมองหาสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยนะคะจากการสอบถามหญิงคนขับรถแท็กซี่บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าขณะนั้นเธอกำลังขับรถอยู่ภายในซอยสุขุมวิท11ก็ได้มีชาวต่างชาติและก็หญิงชาวไทยเนี่ยลงจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เตรียมที่จะมาขึ้นรถของเธอค่ะจากนั้นคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองก็ได้เดินตามมาแล้วก็มีการด่าทอผู้โดยสารนะคะโดยยังพยายามจะเข้าไปทำร้ายชายชาวต่างชาติด้วยแต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีการป้องกันตัวแล้วก็ผลักอีกฝ่ายจนล้มลงจากนั้นก็เดินมาขึ้นรถของเธอบอกให้ไปส่งย่านเอกมัยค่ะจังหวะนั้นเองคนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองได้ตามมาเธอก็เลยรีบล็อกประตูนะคะทำให้อีกฝ่ายตะโกนข่มขู่ผู้โดยสารทั้ง2คนบอกว่าจะตามไปกระทืบค่ะจากนั้นเธอเล่าว่าได้ขับรถออกจากซอยก็โดยมีอีกฝ่ายเนี่ยได้ขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองตามมาด้วยพยายามปาดหน้าให้จอดรถนะคะจนในที่สุดเธอขับรถต่อไปแล้วก็ตัดสินใจเลี้ยวเข้าสน.ทองหล่อเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อคนขับรถแท็กซี่อีกคันเห็นอย่างนั้นก็เลยขับรถหนีไปค่ะพี่ผู้หญิงก็บอกว่าประมาณว่ามันจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่าจะพอแค่นี้ประมาณนี้แหละเพราะว่าหนูไม่ได้ยินพี่ผู้หญิงก็พูดเขาพูดเบาเขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ยังยืนต่อว่าอยู่อะไรเงี้ยสักพักนึงเขาก็บีเข้าไปหาฝรั่งแล้วฝรั่งก็ประมาณว่าเหมือนผลักออกจากตัวเขาไม่ให้เข้ามาถึงตัวอะไรประมาณนี้แล้วพี่คนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะเขาก็ล้มหงายท้องไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะโมโหตรงนั้นด้วยเพิ่มขึ้นมาอีกเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นดูฟิลเขาเป็นยังไงบ้างโอ้ยโมโหมากเลยโมโหหนูก็กลัวหลังเกิดเหตุนะคะคนขับรถแท็กซี่หญิงรายนี้ก็บอกว่าได้สอบถามต้นสายปลายเหตุกับผู้โดยสารจนรู้ว่าคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยไม่ยอมเปิดมิเตอร์อีกทั้งอ้างว่าปิดประตูรถเสียงดังค่ะผู้โดยสารทั้งคู่ก็เลยปฏิเสธที่จะใช้บริการรถแท็กซี่คันก่อเหตุจนทำให้อีกฝ่ายนั้นเกิดความไม่พอใจได้ตามมาหาเรื่องแล้วก็พยายามจะทำร้ายนะคะเธอบอกอีกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็คนขับรถแท็กซี่อีกคันควรจะระงับอารมณ์ให้ดีกว่านี้ไม่น่าจะโมโหจนทำให้เรื่องราวนั้นลุกลามบานปลายแล้วมาขับรถไล่ล่ากันบนท้องถนนเพราะว่ายังสร้างความเดือดร้อนให้กับรถคันอื่นๆที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะกรณีเนี้ยพี่เขาทำไม่ถูกตรงที่ว่าต้องตามมาหาเรื่องกันนะมันไม่ใช่เรื่องเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ตามเรื่องแบบนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นและคลิปมันก็ไม่มีเพราะว่าที่หนูให้พี่เขาถ่ายคลิปกลัวอุบัติเหตุเฉยๆค่ะกลัวคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยอย่างเงี้ยบนถนนไม่ได้มีเราแค่2 คันใช่ไหมมีคันอื่นด้วย
แล้วก็พลาดไปอ่ะมันก็มีแต่เสียกับเสียค่ะคุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุทางผู้โดยสารเองก็ไม่ได้แจ้งความกับทางตำรวจแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเห็นว่าหลังเกิดเหตุนั้นคนขับรถแท็กซี่คู่กรณีก็แยกย้ายหลบหนีไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกค่ะว่าพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่คันที่ก่อเหตุนั้นไม่สมควรจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายผู้โดยสารนะคะแล้วก็การไม่กดมิเตอร์เองก็ต้องเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งสอบถามคนขับรถแท็กซี่คนอื่นๆเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าในเมื่อไม่กดมิเตอร์ผู้โดยสารเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันค่ะที่จะปฏิเสธการใช้บริการค่ะครับขอบคุณคุณศิริรัตน์ครับขอบคุณ AIS 5G สนับสนุนการรายงานสดด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเอาราวไม่แจ้งความแต่กรมการขนส่งเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้นะครับนี่เป็นหน้าเป็นตาด้วยนะฮะแท็กซี่คันนี้ทำผิดจริงใช่ค่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นเกือบจะได้รับอันตรายจริงครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม